วันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์คุณเดชนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีงานคาราฟิลเดย์ของข้าวโพดหวานใช่ไหมครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอาจารย์ช่วยบอกที่มาที่ไปของโครงการนี้หน่อยครับว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงครับครับจริงๆโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับทุนจากสวทช.ในเรื่องของการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเองแล้วก็ภาคเอกชนในการทดสอบพันธุ์อันจะนำไปสู่ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการปรับปรุงพันธุ์ด้วยครับแล้วก็เป็นการพูดคุยเทคนิควิธีการต่างๆที่มาสนับสนุนในการปรับปรุงพันธุ์ของประเทศไทยครับในงานนี้เราก็จะคัดเลือกเฉพาะเขาเรียกว่าพันธุ์ที่เด่นๆดีๆช่วงนี้เลยใช่ครับใช่ไหมครับวันนี้มีอยู่กี่พันธุ์ครับที่มาแสดงไว้ในที่นี้ในงานนี้นะครับก็จะมีพันธุ์ทั้งหมด20พันธุ์นะครับจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ย2หน่วยงานนะครับแล้วก็ภาคเอกชนอีก5หน่วยงานครับก็พันธุ์ทั้งหมดจะเป็นพันธุ์ลูกผสมครับซึ่งก็เป็นข้าวโพดหวานลูกผสมที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงครับทุกพันธุ์นี้อยู่ในท้องตลาดหรือยังครับหรือว่าบางพันธุ์อยู่บางพันธุ์ยังไม่อยู่อะไรเงี้ยบางพันธุ์เนี่ยผมต้องบอกเบื้องต้นว่ามีประมาณ 1-2 พันธุ์ที่เป็นพันธุ์แล้วแต่ว่านอกนั้นยังไม่อยู่ในใช่ครับอีกจำนวนนึงเลยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบครับกำลังว่าจะออกสู่ตลาดใช่ครับคราวนี้ก็จะวิธีการก็คือ1ก็มาโชว์ว่าแต่ละพันธุ์ดีของข้าวโพดหวานเป็นยังไงครับอาจารย์อธิบายนิดนึงว่าข้าวโพดหวานเนี่ยก็คือกินยังไงก่อนเผื่อท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าข้าวโพดหวานกินดีที่สุดที่กี่วันออกดอกผมเห็นอาจารย์มีว่าวันออกดอกเป็นยังไงกี่วันออกดอกแล้วข้าวโพดมันจะอร่อยอะไรเงี้ยครับจริงๆข้าวโพดรับประทานฝักสดก็คือจะใช้ประโยชน์ในระยะฝักสดนะครับพูดง่ายๆคือถ้าสมมติผสมเกสรนะครับวันที่ออกไหมออกดอกสลัดละอองแล้วเนี่ยนับไปอีกประมาณสัก20วันนั่นเวลาดีที่สุดเลยเป็นช่วงระยะฝักสดที่ดีที่สุดนะครับโดยประมาณนะครับน่าจะหวานที่สุดแหละช่วงนั้นเป็นการสะสมน้ำตาลที่สูงที่สุดถ้าเลย20วันไปสักกี่วันจะไม่อร่อยละถ้าไปสัก5วันหมายถึงว่าถ้ามันออกเกสรแล้วสัก5วันนี้จะเริ่มไม่ดีละถ้าหลังจากผสมเกสรไปประมาณสัก35วันอันนั้นจะเป็นระยะเกรดแล้วเมล็ดแห้งแล้วนะครับอันนั้นก็จะกินไม่ได้ละเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากผสมเกสรไปวัน20วันแล้วคุณภาพการบริโภคจะลดลงน้ำตาลจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งแล้วครับอันนี้น่าสนใจนะครับคนที่เขาเรียกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานเนาะก็อาจจะต้องคือส่วนใหญ่เกษตรกรจะรู้แหละเนาะว่าควรจะเก็บเมื่อไหร่นะครับงั้นมาถึงวันนี้เลยครับว่าเราดูลักษณะต้นอย่างพวกนี้อาจารย์มีให้การให้คะแนนด้วยว่าแต่ละต้นใครให้คะแนนเท่าไหร่ใช่ไหมอยากจะให้ความรู้นิดนึงกับท่านผู้ชมว่าข้าวโพดหวานที่ดีเนี่ยเขาดูกันที่ทรงต้นเป็นแบบไหนแล้วก็ยังไงครับผมโอเคครับก็จริงๆแน่นอนพันธุ์ดีก็ต้องเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงต้านทานต่อศัตรูพืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงรวมทั้งสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นพันธุ์ที่ดีเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่ปรับตัวได้ค่อนข้างกว้างเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่อาจจะมีทรงต้นที่เหมือนกับต้นสนนะครับคือใบค่อนข้างตั้งนะครับแล้วก็ไม่บังการสังเคราะห์แสงที่ดีใช่ครับแล้วก็เขียวเข้มนะครับแล้วก็ตำแหน่งฝักก็จะต่ำนะครับต่ำกว่าครึ่งนึงของต้นแล้วกันตำแหน่งฝักนะครับอันนี้ก็เพื่อไม่ให้มันลงง่ายครับใช่ครับครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของผลผลิตเนี่ยก็ต้องถ้าเป็นข้าวโพดโรงงานเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องตรงสเปคกับโรงงานด้วยเรื่องจำนวนแถวเรื่องสีเมล็ดอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องของคุณภาพการรับประทานด้วยครับก็แต่ถ้าดูลักษณะก็คืออย่างต้นนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือที่ดีก็คือทรงต้นครับใช่ครับการเขาเรียกว่ามุมองศาของใบตั้งหน่อยนะแล้วก็ใบน่าจะใหญ่ด้วยไหมแผ่นใหญ่แผ่นครับอาจจะใหญ่ก็อาจจะดีครับแต่ว่าก็ไม่ควรใหญ่มากใช่ไหมใช่ครับเยอะไปบังแสงข้างล่างนะครับแล้วก็ทรงต้นก็เตี้ยกว่าครึ่งหนึ่งของลำต้นเนาะส่วนใหญ่ครับแล้วก็ถ้าชิมการชิมนี่เวลาชิมอย่างพวกนี้ก็แบบมีการชิมด้วยการชิมส่วนใหญ่เขาดูลักษณะอะไรบ้างครับความนิ่มความหวานความอะไรอย่างเงี้ยในวงการข้าวโพดหวานเลยถ้าพูดในเรื่องลักษณะคุณภาพการบริโภคเนี่ยตั้งแต่เห็นฝักนะครับสวยไหมครับก็ดูแล้วมันก็ดูสีดูการเรียงตัวของแถวนะครับแถวตรงไม่ตรงซึ่งณปัจจุบันก็มีแต่พันแถวตรงๆนะครับ
อันนั้นก็จะเป็นการบริโภคด้วยสายตาก่อนและหลังจากนั้นก็เริ่มชิมนะครับพารามิเตอร์หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของความหวานอันนี้แน่นอนครับความนุ่มแล้วก็ความหอมนะครับมันมีเกี่ยวกับว่าติดซังไม่ติดซังติดฟันอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับถ้าสมมุติผลิขาบหนาเนี่ยมันก็จะติดฟันผลิขาบก็คือไอตัวเยื่อหุ้มเมล็ดเนาะแต่ว่าถ้าบางเกินไปก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเชลไลท์ได้นะครับอาจจะเมล็ดก็อยู่ได้ไม่นานใช่ครับเพราะงั้นก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์คุณเดชมากที่มาให้ความรู้เรื่องข้าวโพดหวานนะครับสำหรับคนที่มาติดตามชมวันเขาเรียกวันฟิลเดย์ข้าวโพดหวานนี่ก็น่าจะได้บรรยากาศเนาะได้ตั้งแต่เช้าเลยมาชิมกันแล้วก็ตอนสายๆก็จะมีเวทีเสวนาแล้วก็ตอนบ่ายด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์คุณเดชมากครับสวัสดีครับ